มีเงินเหลือเก็บทุกเดือนด้วยเทคนิค5ข้อนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการ All Money Class คลาสเรียนที่จะสอนทุกเรื่องการเงินในชีวิตประจำวันของคุณอยู่กับแอลสุวิตาพิธีกรรายการ All Money ค่ะในช่วงวิกฤตแบบนี้เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนก็คงหวังอยากจะให้มีเงินพอหรือเก็บบ้างเนอะในแต่ละเดือนโดยวันนี้แอลจะมาแนะนำเทคนิคที่จะช่วยเพื่อนๆให้มีเงินเก็บเหลือทุกเดือนกันค่ะมาเริ่มที่เทคนิคแรกกันเลยวางแผนและแบ่งสัดส่วนเงินให้ชัดเจนเพื่อนๆหลายคนเป็นแบบนี้กันหรือเปล่าคะพี่ว่าพอเงินเดือนออกปุ๊บก็แหมขอไปกินขอเที่ยวขอใช้ขอชิมขอช็อปขออะไรให้หายเหนื่อยกันสักหน่อยอุตส่าห์ทำงานมาต้องงานเนอะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีนิสัยแบบนี้ลองสังเกตดูเลยนะคะว่าเรามักจะลืมเรื่องการออมไปหรือเปล่าช่วงที่มีเงินให้จับจ่ายใช้สอยก็มีความสุขดีแต่พอช่วงที่ใกล้ๆปลายเดือนไปละเงินเริ่มไม่มีความสุขก็เริ่มลดตามนะมาจนถึงสัปดาห์ที่3เนี่ยโอ้เพิ่งนึกขึ้นได้ว่ามีรายจ่ายอีกหลายอย่างยังไม่ได้จ่ายเลยค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าเน็ตเออาจจะมีผ่อนรถผ่อนบ้านอีกหรือเปล่านี่บัตรเครดิตอีกล่ะแล้วพอถึงช่วงสุดท้ายของเดือนสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยเริ่มจะนับถอยหลังกันแล้วใช่ไหมคะว่าวันไหนเงินเดือนจะออกเนอะซึ่งถ้าอยากจะให้พอใช้จ่ายทั้งเดือนมีเงินออมมีเงินเก็บลองใช้สูตรนี้กันค่ะ50 30 20แบ่งสัดส่วนรายได้ให้ได้ตามหมวดตามที่วางไว้ไว้นะโดย50แรกนั้นก็จะเป็นเรื่องของรายจ่ายประจำเช่นค่าผ่อนบ้านผ่อนรถต่อมา30ที่2ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเช่นค่าอาหารค่าเดินทางและ20สุดท้ายค่ะก็จะเก็บไว้เป็นเงินออมตัวอย่างเช่นถ้าเรามีเงินเดือนสัก 20,000 บาท50% ก็คือ 10,000 บาทแรกเนอะก็จะเป็นค่าใช้จ่ายประจำในแต่ละเดือนจะเป็นค่ากินค่าอยู่ค่าผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนคอนโดโดยเงินก้อนนี้ก็จะใช้จ่ายเพื่อความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตจริงๆไม่ใช่เพื่อความต้องการเนอะดังนั้นก็จะต้องตัดสินใจให้ทัวร์ก่อนว่าเราอะจ่ายเพราะว่ามันจำเป็นจริงๆนะสำหรับเงินก้อนนี้ต่อมา 30% ก็คือ 6,000 บาทตัวนี้ก็จะเป็นค่าอาหารและค่าเดินทางของชีวิตประจำวันแล้วก็ 20% เป็น 4,000 บาทตัวนี้ก็เก็บเป็นเงินออมโดยมีวิธีการก็คือเราจะกำหนดเป้าหมายแล้วก็แบ่งออกเป็นก้อนๆกันค่ะเช่น 1,000 บาทเก็บไว้เพื่อใช้ยามฉุกเฉินเลยอีก 1,000 บาทเพื่อเตรียมซื้อบ้านหรืออีก 2,000 บาทเตรียมไว้ใช้หลังเกษียณถ้าเพื่อนๆสามารถแบ่งแบบนี้ได้นะรับรองมีเงินเหลือเก็บแน่นอนค่ะวิธีที่2ค่ะคือติดตามพฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองหรือง่ายๆเลยคือการทำบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะอันนี้ก็จะทำให้เรารู้ว่าการจ่ายเงินของเราในแต่ละเดือนเนี้ยมันหมดไปกับอะไรบ้างทำให้เราช่วยตัดรายจ่ายที่ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นลงไปได้บ้างเช่นอาจจะเป็นค่าเครื่องดื่มหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นของช้อปปิ้งที่ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นมันช่วยให้เราได้ทำได้ฉุกคิดเนอะได้มากลับมารอบคอบกับตัวเองมากขึ้นรู้ว่าค่าใช้จ่ายไหนที่มันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมจริงๆแล้วก็ถ้าเรารู้จักตัวเองมองเห็นพฤติกรรมการใช้จ่ายตัวเองแล้วการจะเลิกพฤติกรรมที่สร้างความฟุ่มเฟือยทั้งหลายเนี้ยมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการออมเพิ่มมากขึ้นอันนี้เราก็มาเริ่มกันด้วยการทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะสมมติว่าเรามีรายรับหรือเงินเดือน 10,000 บาทวิธีการบันทึกรายการจะเป็นแบบนี้ค่ะ1เลยคือเริ่มต้นออมเงินก่อนเลย 10% ทันทีเลยนะคะ 1,000 บาทออมไว้แล้วก็นำเงินส่วนที่เหลือ 9,000 บาทเนี้ยลงบันทึกในบัญชีรายรับรายจ่ายของเราว่าเป็นรายรับแล้วเมื่อเกิดรายการต่างๆขึ้นค่ะเป็นค่าใช้จ่ายอะไรเราก็จะมาลงบันทึกต่อลงไปเรื่อยๆซึ่งต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็สม่ำเสมอนะคะอย่างเช่นสมมติมีค่าอาหารแล้วก็จะบันทึกต่อว่าค่าอาหาร 2,000 บาทค่าใช้จ่ายส่วนตัว 2,500 ค่าเดินทาง 1,000 ปาร์ตี้สังสรรค์ 1,000 ค่ากาแฟ 1,000 หรือรายการต่างๆก็คือนำมาจดหลังจากนั้นนะคะขั้นตอนที่4ต่อมาก็คือการตรวจสอบดูสรุปยอดในทุกเดือนเลยนะโดยบันทึกรายการตัวเนี้ยเราก็จะสามารถบันทึกที่ไหนก็ได้จะบันทึกลงกระดาษสมุดจดหรือจะเป็นโปรแกรมเป็นแอปพลิเคชันต่างๆเลือกได้ตามชอบเลยค่ะเพียงเท่านี้ก็จะสามารถลดค่าใช้จ่ายส่วนเกินให้กลายเป็นเงินเก็บได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะโอเควิธีต่อมานั่นก็คือการเปิดบัญชีเงินฝากสำหรับการออมเงินเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ต่อยอดการออมเงินของเราเนอะถ้าเน้นสภาพคล่องออมเรื่อยๆเน้นชิลๆก็จะแนะนำเป็นบัญชีออมทรัพย์ค่ะแต่ถ้าอยากบังคับตัวเองให้มีวินัยออมสม่ำเสมอก็จะแนะนำเป็นบัญชีฝากประจำซึ่งข้อดีของบัญชีเงินฝากก็คือเงินต้นเราไม่หายแถมได้ดอกเบี้ยด้วยและยังเป็นการสร้างวินัยการออมที่ดีได้ด้วยค่ะแถมเดี๋ยวนี้นะบัญชีฝากออมทรัพย์อะดอกเบี้ยสูงด้วยก็มีตัวอย่างค่ะก็เช่นธนา
าคาร CIMB ไทยมีชื่อบัญชีว่าบัญชีฝากออมทรัพย์ชิลดี CIMB ไทยอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.20-2% เงื่อนไขก็คือส่วนที่เกิน 10,000 ถึง 50,000 บาทเนี้ยจะได้รับดอกเบี้ยสูงถึง 2% ต่อปีเลยด้วยจุดเด่นอันนี้นะคะก็คือจะไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชีไม่ต้องใช้เอกสารแล้วก็ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าฟรีค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพสำหรับบัตรเครดิตชิลดีค่ะต่อมาธนาคารทิสโก้มีชื่อบัญชีว่าออมทรัพย์ทิสโก้ My Savings อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 0.25-2% เนอะเงื่อนไขก็คือเปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาทแล้วก็วงเงินฝากส่วนที่เกิน 70,000 ถึง 100,000 บาทเนี้ยก็จะได้รับดอกเบี้ยสูงถึง 2% ต่อปีมีจุดเด่นก็คือจะได้รับดอกเบี้ยทุกวันที่25เดือนเลยค่ะแล้วก็จะมีฟรีค่าธรรมเนียมเมื่อฝากถอนข้ามเขตสำหรับการทำรายการที่สาขาและตู้ ATM ของธนาคารด้วยต่อมาที่3ค่ะคือธนาคารเกียรตินาคินพัฒน์ชื่อบัญชีฝากออมทรัพย์ KKP Savvy อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 0.50 ถึง 1.6% เงื่อนไขคือเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทแต่ไม่เกิน2ล้านจะได้รับดอกเบี้ยถึง 1.6% ต่อปีจุดเด่นก็คือไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชีนะไม่ต้องใช้เอกสารด้วยสามารถเปิดบัญชีได้ผ่านแอปพลิเคชัน KPP Mobile ต่างหากวันนี้แอลขอยกมาแค่3ระดับก่อนนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากรู้ว่ามีธนาคารอะไรอีกบ้างสามารถติดตามได้ที่เพจ All Money ได้เลยค่ะและวิธีที่4กันค่ะก็คือสร้างเงินสำรองฉุกเฉินให้ตัวเองก่อนที่จะออมเงินเพื่อเป้าหมายอะไรสักอย่างเนอะเงินออมก้อนแรกเนี่ยทุกคนต้องมีเลยก็คือเงินสำรองฉุกเฉินค่ะเผื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันจะตกงานเจ็บป่วยหรือขาดรายได้เราก็จะมีก้อนเนี้ยมันหมุนในค่าใช้จ่ายที่เราเกิดขึ้นในทุกๆวันก่อนซึ่งปกติแล้วอ่ะเราควรออมเงินให้ได้สัก 3-6 เท่าของเงินเดือนนะคะเช่นเพื่อนเพื่อนมีเงินเดือน 40,000 บาทก็ควรจะมีเงินสำรองฉุกเฉินนะอยู่ที่ 120,000-240,000 ค่ะเมื่อเรามีเงินสำรองฉุกเฉินแล้วก็ควรจะเก็บไว้ในแหล่งที่มีสภาพคล่องสูงนำมาใช้ได้ทันทีเช่นบัญชีออมทรัพย์เพียงเท่านี้เราก็จะไม่ต้องคอยกังวลแล้วเนอะว่าถ้าเจ็บป่วยจะเป็นยังไงจะเอาเงินที่ไหนไปรักษาหรือจ่ายไปแล้วอ่ะจะเหลือเงินเดือนพอใช่ไหมแต่ถ้าจะให้ดีสำหรับยุคนี้นะสำรองไว้สัก12เท่าเลยค่ะของเงินเดือนก็จะดีมากๆเอาละค่ะและวิธีที่5นะคะก็คือศึกษาหาความรู้เพิ่มช่องทางต่อยอดเงินยุคนี้มีเงินออมอย่างเดียวคงไม่พอต้องรู้จักต่อยอดด้วยค่ะลองแบ่งเงินออมไปลงทุนดูเช่นกองทุนหุ้นตราสารหนี้หรืออื่นๆก็ได้เลือกตามความสนใจความเสี่ยงที่รับได้และผลตอบแทนที่เราต้องการเพื่อสร้างโอกาสให้เงินออมเติบโตขึ้นได้อีกเชิญเพื่อนๆทำตาม5เทคนิคนี้รับรองเลยค่ะว่าต้องมีเงินเก็บทุกเดือนแน่ๆเลยและยังมีเงินไปลงทุนไม่ต้องมากินมาม่าทุกปลายเดือนในยามวิกฤตอีกด้วยถึงมาม่าจะอร่อยยังไงอ่ะแต่เก็บไว้กินช่วงที่รู้สึกว่าอยากกินดีกว่าเนอะเอาล่ะสำหรับใครที่ดูและชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงาน All Money Class ทุกคนด้วยนะคะสำหรับ EP หน้าจะเป็นยังไงอย่าลืมติดตามเหมือนเช่นเคยแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ